ถวนี้นกนักอะไรตอนนี้หลังจากที่เขาได้ไปแอวผ่านน้ำปูแล้วนะฮะเขากำลังจะเดินทางกลับไปในจุดสตาร์ทของเขานะในระหว่างทางนี่ผมเห็นว่ามีนกเขียวหรือนกอีโก้งก็เลยว่าหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายสักคลิปหนึ่งนะเพื่อพระนกตะกี้ยิบกล้องขึ้นมาเหมือนกันครับมีนกอีกกงอยู่ใกล้อยู่ใกล้แต่คว้ากล้องมาทันอันนี้ก็จะเป็นแฮมฟิวหนึ่งครับหลังจากที่เขาได้ไปหันปลาไข่หนาทึบนะฮะตอนนี้ก็เป็นปลาไข่ที่แซมด้วยบึงบัวตัวมันจึงมีนกเขียวหรือนกอีกงอาศัยอยู่บนกิ่งเก้าไข่ตัวนี้นะเพราะถ้าเป็นเก้าไข่อย่างเดียวนี่มันจะบ่ใครปะนกอีกงนี่นะโอ้นู่นอ๋อชุดนี้ผมนึกออกแล้วนึกออกแล้วตีเขาไปยืนอยู่บนไอ้กล่องดินบนบ้านควายเขาพอลงไหมมันก็อ๋อแม่นแล้วครับชุดนี้จะต้นสำคัญครับนึกออกแล้วชุดนี้จะมีนกอีโก้งหากินนักอยู่เพราะว่าเวลาผมยืนอยู่บนกล่องดินบนปุ่นนะพอลงมาทั้งหลุมนี่มีอีโก้งอยู่เต็มเลยนี่เป็นแหล่งหากินของนกอีก้งเลยครับสังเกตดูต้นสลับเละขนาดนี้นี่แสดงว่ามีฝูงใหญ่แน่นอนนี่โอ้โหถอนถอนแบบหักลุดขึ้นมาได้หนอฮะปลาที่มีชีวิตกินปลาที่มีชีวิตชอบกินยังต้องครบสามยังดิ้นอ่อนยอดกินอ่อนถ้าตอนเจ้าก็ตอนแรงก็จะหันอันนี้ช่วงบ่ายนี่แดดมันร้อนนะเนาะตอนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งตีอันบรรยากาศดีวิวดีครับเพราะว่ามันมีทั้งต้นไข่แล้วก็บึงบัวอยู่ในตีเดียวกันแล้วก็ต้นไข่บานาจนเกินไปแล้วก็สัดส่วนระหว่างบึงบัวกับต้นไข่มันจะดูมุมกว้างแล้วมันจะออกมาสวยงามครับลองจินตนาการว่าถ้ามันมีเป็นช่วงหน้าบึงบัวออกจุดนี้ก็น่าจะเป็นทางจุดหนึ่งตีน่าสนใจว่าจะให้นักท่องเที่ยวมาแอวได้นะก็เดี๋ยวเอาไว้ไปคัดกล้องกันครับว่าจุดไหนวางเส้นทางว่าตัดได้สามารถ
ชื่อมโยงเส้นทางต่อหากันได้ง่ายวันนี้ผมก็ถือว่าได้ข้อมูลเยอะอยู่ครับเนี่ยแค่ครั้งนี้แหละลบแล้วนี่นะกินน้องต้นพกหรือบางทีอาจจะมาใจเส้นทางของการพายเรือแต่อาจจะเป็นพื้นที่ดีใจการสุ่มซองนกเพราะว่าพื้นที่นี่มันนกลงเยอะถ้าพายเรือเข้ามาผมว่าไม่ได้ปั้นมาตั้นหันนกบินหนีหมดนี่ฮะนี่ฮะเนินดินด้านหน้านี่ก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกหญ้าควายแล้วเนาะเป็นบ้านหมู่บ้านงัวบ้านควายอยู่ด้านบนครับครับนี่นะเนี่ยด้านบนนี่ถ้าทำเป็นซุ้มสองนกจะเหมาะนะครับเพราะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งหากินของนกพอดีแต่ต้องดูแลอันต้นสลาบกับต้นบัวก็ใครให้ดีนะต้นนี้นะถ้านกมันรู้สึกปลอดภัยมันก็จะหากินกุปีเนี่ยพอมันกินเสร็จมันก็บินเข้าปลาไข่น่ะเนาะอ๋อนั่นก็มีต้นนั้นอันนี้มีดอกกล้วยไม้นี่ไม้หนองนี่นะครับมันเป็นกล้วยไม้ในหนองของมันเลยมันก็ตีหนองมันเลยนกจักมันเงยลงไปแล้วเขาต้องขยายครับแล้วนะครับหน้าต้องทอดตัดออกไปขยายออกของมันอันนั้นค่ะแล้วมันบ่มีไม้ทั้งหมดหัวนะถ้ามาขยายกว้างให้จะอ๋อนี่นี่ฮะกล้วยไม้ในหนองเล็งซ้ายกับมีนะเป็นกล้วยไม้ในหนองเลยเป็นธรรมชาติของมันถ้ามีการนำมาขยายพันธุ์คือเกาะต้นไข่งามๆแล้วก็เวลามันออกดอกก็จะน่าจะเป็นแหมไฮไลท์หนึ่งของการท่องเที่ยวนะอ่ะมันแน่นะอนาคตอาจจะมีซุ่มกล้วยไม้คือนักท่องเที่ยวได้พายเรือหลอดทานซุ่มปลาไข่นี่ฮะผลงานของนกอีโก้งครับทานปลาไข่ทันตีนแล้วนี่ปลาหลายปลาคุยน้องคุยหลายปลาตั้งบนมันก็แห้งตายตั้งหลุมตั้งเก้ามันก็โป่งออกมาเนาะพัดเปลี่ยนเวียนไปน่าจะออกมาหมดเนี่ยอย่างเงี้ยมันที่มันตายตายไปคือมันออกมาใหม่ครับถ้าแห้งไปน้ำกับใบกระโปรงออกตามครับกิ่งแห้งกับแห้งไปลำต้นกับงอกนี่ฮะตีให้ใช้คอเดินนั่นต้นไซกันงับไอ้ชาวบ้านนี่กันนะต้นไม้ต้นนี่มันอย่างนี้ห่วงยังค่ำอยู่นะมันอยู่ตัดได้แค่นี้นานแหละต้นไอ้สัตว์กระหันไอ้สัตว์กระนึกว่าต้นไม้มีแปลกมันเป็นต้นไทรกะต้นไทรต้นตีนใหญ่นะต้นหมกแขนไม่หมกแขนแล้วมันแบบแต่หุบคนได้ถึงได้กันเลยต้องไปดูครับของดีต้นไม้แปลกๆได้ชาติวานเป็นยังไงบักไก่เขาอะไรแล้วนี่เรามันเก่าอย่างนี้นี่อันนี้เกาไฮเหมือนกันเขาบอกห้อยไฮห้อยน้อยไฮเหมือนกันอ๋อก็เกาไซเหมือนกันแต่มันเป็นคล้ายๆกาฟากแหละกาฟากกอกินเลยกันมันใหญ่วันหน้าทำใหญ่กันใหญ่ยิ่งนะตัวนี้จะตายเลยตายนี่ฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นกาฟากครับคืองอกอยู่บนต้นไข่เหมือนกันงอกบนมันก็ใส่บนขาตัวเกาลงไปในน้ำแต้มได้หนอก็จำเป็นเคาะเพิ่นนะครับเราอู้ประเทศเลยคือซับเคาะมันจะประเทศยิบนะประเทศยิบเป็นคนที่รักเนาะปล่อยให้เพิ่นหากินในน้ำไปเขาก็ดูดเอาเพิ่นทั้งบนเนี่ยเนาะซับเคาะแล้วคนนี้ขอตีเป็นคนที่รักที่รักแบบเนี้ยตัดนะปุ๊บไม่ออกหนอเห็นหรอเอาแดงๆนี่หรอออกแล้วล่ะนี่ฮะครับหน้าใบออกข้างมุดนี่ฮะต้นไข่เริ่ม
ตั้งบนแห้งไปนะฮะแต่ตั้งหลุมโป่งออกนะลักษณะนี้มันก็จะเลยของมันละเนี่ยมันจะออกตาวมาละหนึ่งเออตัดนี้กับวิวดีใช่ไหมนัดนี้กับวิวดีนี่บรรยากาศอย่างนี้โอเคอยู่แบบแจ้งแต่แบบมืดแต่เออบ่แจ้งแต่แบบมืดแต่นี่มันพออย่างหันอยู่นะแต่ต้องมารอรุ่นครับว่าตอนที่ใบมันโป่งมันจะนี่เป็นจะได้แต่ถ้าใบมันโป่งก็แสดงว่าน้ำมันก็แห้งแล้วเนาะเพราะต้นไข่นี่ใบมันจะโป่งตอนน้ำแห้งครับถึงตอนนั้นนี่อาจจะเป็นห้องเลี้ยเล็กๆหรือว่าต้องเดินด้วยเท้ามาเอวเนี่ยต้นไม้เริ่มออกละอืมต้นนี้ก่อนก่อนเกาะบนเกานี่อ๋อนี่นี่ต้นหยมพุ่นนี่ต้นสีต้นนั่นเลยก็ต้นโพก็ต้นโพก็มันใช่ค่ะใบมันจะเป็นใบโพหรอปะไม่ก็มันใช่ใบโพหรอใช่เลยนี่หาที่ต้นเลยขาดวันขาดสับนี่ไหนเออหนาวเลยขาดสับได้ดีมากต้นเดียวแล้วพี่กินหลงจังว่าที่เนตการอย่างเงี้ยจะได้หน้าทำมันใหญ่มากรวมยังได้หน่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันมาประจบกันจะได้เอาไหนอ๋อนี่ล่ะหรือว่ามันแตกนี่มาหรออืมหรือว่ามันจะลงมาอืมอ๋อตอนนี้เออถ้าเป็นอยู่กลางถนนเนาะข้างถนนเนาะอืมกลางพานถ้าสมมติเราเป็นต้นใหญ่เนี่ยอืมแต่ที่ต้นนี้แตกเออไหนเขาเราเข้าใกล้เราเออมันอย่ามาเว้นว่องเว้นแว่งก็น่าก็ใช่ก็ว่าเว้นแปลกอันนี้มันเป็นต้นไซตีมาวิเคราะห์ดูใกล้ๆมันเป็นจะได้หน่อเออนี่กิ่งแยกขึ้นมามาพี่แล้วนี่กับเมี่ยมกิ่งเห็นต้นแล้วเดี๋ยวถอยมาผมกันอันนี้ก็แยกมาเห็นออกมาเอองงไหมงงครับงงเอาครับท่านผู้ชมครับสังเกตนะฮะลำต้นคือออกมา1ต้นแตกออกมาเป็น3กิ่งกิ่งน้อย2กิ่งใหญ่1นะอันนี้มีกิ่งหักออกไปอันหนึ่งแต่ความแปลกของมันคือกิ่งนี้เข้ามารวมกันเป็นกิ่งเดียวกิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันเพิ่มกําช่องโบกลางแล้วมีช่องโหว่กลางตรงนี้เอาละเออแปลกๆๆเออได้นี่อย่างเดียวนี่ต้นใบนี้เออเข้าท่าเป็นอย่างที่แปลกอยู่ครับถ้ามันต้นใหญ่นี่นะน่าสนใจต้นสัญลักษณ์ของอาคารนี้อ๋อนี่คือทำเครื่องหมายไว้อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของไอ้ชาตินะมัดไว้เพื่ออันบอกเส้นทางนะอืมนี่เทคนิคในการทำมาหากินในน้องก็มันต้องมีสัญลักษณ์พองแต่เมื่อคืนนี่จบข่าวเลยมันก็ถ้าเข้าหนองนี่ชาติมาเหรอได้อยู่อีไม่เคยเขาจำอีได้เลยเพราะว่าเออไม่ได้โลคนโลโอ้จำได้จำเป็นจุดเป็นต้นเป็นกอไว้กอที่เขามาอยู่กันโอ้ไม่ใช่ไม่ขาดไปโอ้รับตาพายเฮียได้กันได้ยังผมจำไม่จำนี่หลงเลยนะหลงโลครับนึกว่าอืมใช่ไปยังไงนั่งในโน้มทักทันเลยเนี่ยตะกอนเบาเป็นโรงเรียนมาวอนเนาะลูกต่องลูกสูงเป็นไผ่เนี่ยอ๋อไม่มาทำทุ่งจะเป็นมาเอาแล้วก็ใส่อันหุ่นเป้าเนี่ยแล้วก็เอาหลอดไฟใส่ไหนเนาะพานหุ่นพานจ้ะพานหุ่นพานจ้ะเสียงตังค์เหรอ
นี่ก็เขาหาทางนี้นะหาลอดไฟอย่างเช่นทุกหน่วยร้อยฝ่ายร้อยฝ่ายที่ขึ้นโซลาร์ที่หลอกน้อยมาจีแต่มามากถึงหมึกลายไทยไม่ใช่ลูกนะแต่หัวผลงานอยู่แหน่มในหัวแต่แหน่ผมมีผลงานของอาจารย์ตองอยู่หลายอันอยู่นะแต่ของลูกบ้าพันธ์น่ะนะครูตองมือฮึเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยแหละแสดงว่างามนี่ใช่งามแม่ขึ้นแรงนะขึ้นแรงเรียกกันเข้ากับหมายที่ของอาจารย์ข้ามจิตหมายตลอดเลยมาเรียนรับกันเลยนี่ถ้าไม่หนาวมาหนาวมาที่ลูกป้าผมมีโลป้าพี่ขมัดนี่แล้วจากจุดนี้จะไปถึงจุดเริ่มต้นเท่านี้เหมือนกันเหมือนละเหมือนละอะไรอยู่ไปนี่มีปลาบวมอยู่มีปลาบวมอยู่กันปลาบวมเดี๋ยวเขามาเจ้าเนี่ยยังดึงเหนียวอยู่นะเอาปลาเก่าที่เขาเข้ามาพอน่ะเข้ามาพอเดี๋ยวไปเหนียวเขาไปไต่หน่อยอย่างมันเหนียวเป็นปลาไข่เป็นปลาที่พุ่งตะปักแบบนี้บวมกันแต่เจ้าเขาเนี่ยเขามานี่นะเจ้าเขาเลยอยู่บนเนี่ยอ๋ออันนี้มาเขาเข้ามาตั้งเข้ามาตั้งจะมาจบกันมาบรรจบกันก็ถือว่าเขาเดินทางวันนี้ก็อ้อมหนองครบเหนือจดไต้ครับจดไต้ผมลึกผมหัวเนาะมาตะอื้อเนี่ยเนี่ยจะโดนลูกกระดูกเนาะขึ้นเจเบ็ดตะเจ้านะอันนี้คนละมุมแหละเอ้าผมนึกว่าย้อนออกมุมเดียวกันมุมมันคือพอมุมนี่เหมือนกับไม่เหมือนยังนี่ยังครับเป็นกอไข่ฟิตให้น้ำเนี่ยคมต่อความมันจะเป็นปลาอิ่มเขาแสดงว่าทริปนี้นี่เขาได้พอปลาไข่แหมนักอยู่ก็อันที่ปลามาตายก็ไปขึ้นนี่เขาอ้อมมาหมตั้งเข้าหมตั้งแต่มาจบกันได้มาบรรจบกันเป็นวงกลมนี่เนาะวงกลมได้คือเขามาแล้วจำเป็นต้องมาเข้าตังเดียวออกตังเดียวมาครับท่านผู้ลู่ล่ะไปไหนได้หมดระดับน้ำตัดนี้ก็ให้ลึกอยู่กะเตียงอกเหมือนเดิมโอ้สุดไม้พายนี่น่ะหอยคงไม่นักเลยเนี่ยพอใครอ่ะมันใครมันตัวออกคำเดียวออกคำเดียวน่ะออกไปเรื่อยๆนะหน้าหน้าของมันถึงออกเป็นแกอันนี้มันมดถูกเนี่ยเรื่องออกมันเกิดเป็นฮุกไอวี่ก็ว่าได้ใช่ไม่ใช่พอใกล้ๆเนี่ยนี่ขยับขึ้นออกออกลูกไว้มันเกิดเป็นฮุกไอวี่ก็ว่าอ๋อนี่ขึ้นออกลูกนะมันมีหลายชุดเนาะอ๋ออันสีเหลืองๆนั่นออกแล้วสีขาวนี่ยังไม่ออกจ้ะออกจ้ะกับกําแกงพักเนื้อเสียงออกก็เลยมันจะออกกําเยอะจะไกลมันก่อยๆออกแกเนาะอ๋อผมนึกว่ามันจะออกพร้อมกันนี่ดูแกนไหนพร้อมออกก่อนก็ออกเลยเนาะนี่เขาจะมีไข่มีวักแรกนี่แหละครับนี่มันยังนี่กับปลาบวมกันนะครับแต่ออกแบบนักถึงน้ำแต้มก็มีนักนี่นะครับที่ควายลุ้งนักมั้งในหันสภาพแล้วผมก็สบายใจขึ้นครับเพราะว่าตอนแรกก็เป็นห่วงว่าไอ้ยังก็ระบบนิเวศในหนองหรือว่าการฟื้นฟูของหนองนี่มันจะใช้เวลาเมินแต่ถ้ามาหันแบบนี้แล้วคิดว่าบ่เมินนี่เป็นปลาแบบไหนมั้งอันนี้เป็นปลาแบบไหนมั้งปลาไข่นี่เป็นไข่ไข่หนุ่มอันนี้เฮายังได้เข้ามาเตรียมมันก่อนเอาไปไต่มันรู้สึกว่าบางทีมุมมันก็คล้ายๆกันเนาะแต่บาดใจนะคนละมุมนะคนละเส้นตังมึงบางอยู่นะเออไปซะเนี่ยเป็นไข่หนุ่มที่ว่า
พึ่งกับทิศนั่นอ๋ออันนี้เป็นแหล่งพึ่งเนาะพึ่งอยู่ทิศไหนนะครับไงนี่เขาก็ได้หัวแหล่งพึ่งตัดใดแหล่งหอยตัดใดยังเมื่อกี้กลางตั้งก็จะมีแหล่งที่เตาไปต่ำเตาอย่างนี้ก็มาได้เนาะต่ำเตาถ้ามีเตาก็เอาเก็บใบบัวนะใบบัวในกับโอ้เหมาะกันแล้วนี่ใบบัวกับวิธีการเก็บเตานี่ใช้ไม้แกงเอาไรมันต้องมีเทคนิคในการเก็บเตาตัวนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเขาพักเตาอีกก่อนแล้วเดี๋ยวแหมคลิปปิดท้ายเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะไปโผล่จุดเดิมได้จะได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บภาพนิ่งก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ